นี่คุณจามนี่หาอะไรปิดปากปิดจมูกหน่อยสิขอโทษค่ะพี่ไม่เปิดโอ้ยคุณไม่เป็นไรลูกร้องไม่เป็นไรคุณเปิดเธอไม่เปิดนี่ไงไม่เปิดไม่เปิดก็แค่เด็กอ่ะคุณไม่เอา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 โอ้ยเย็นๆเนี่ยไม่เอาสายที่จะไปเชียงรายนะคะเข้าแถวได้เลยนะคะไปเชียงรายค่ะเท่าไหร่คะ300ค่ะลูกเหรอคะระวังนะคะคุณแม่ไปเชียงรายใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่คะในรถมีสัตว์หรือว่ามีแมวอะไรไหมคะสบายใจได้ค่ะรถคันนี้ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นค่ะโล่งอกไปทีค่ะคือที่หนูถามเยอะไม่ใช่อะไรหรอกนะคะคือหนูแพ้ขนแมวหนักมากนะคะก็เลยต้องถามก่อนไม่เป็นไรค่ะไม่มีแน่นอนเลยค่ะเท่าไหร่คะ300ค่ะก็ได้นะคะจะได้นั่งสบายสบายหน่อยเดี๋ยวมาได้นะคะไม่เป็นไรค่ะอ๋อเอ้ยน้องหลับปุ๋ยเชียวนะคะน้องเพิ่งกินนมนอนไปนะคะอ๋อค่ะจมูกหน่อยสิขอโทษค่ะพี่คือพอดีว่าหนูแพ้ขนแมวอะค่ะปกติถ้าเป็นแบบนี้จะแพ้ขนแมวอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณพี่เลี้ยงแมวหรือเปล่าคะแมวติดขนแมวติดเสื้อติดอะไรคุณพี่หรือเปล่าคะไม่ได้เลี้ยงหรอกคุณบ้านฉันไม่ได้เลี้ยงแมวระวังระวังหน่อยสิข้างๆเขามีเด็กเออคุณแม่คะหรือว่าคุณแม่เลี้ยงแมวคะคุณแม่ได้เลี้ยงแมวหรือเปล่าคะคือหนูกับขนแมวนี่คือไม่ได้เลยอะค่ะนิดเดียวก็ไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนี่นี่ยังไม่ได้ชู้ค่ะอ๋อขอบคุณนะคะพอดีว่ามันแพ้หนักเลยค่ะมันจะไม่หยุดเลยค่ะพี่ชู้ก่อนเฮ้ยนี่คุณเลี้ยงแมวแล้วคุณเอาแมวขึ้นมาบนรถเหรอคะนี่เฮ้ยทำไมคุณทำแบบนี้บนรถโดยสารเขาไม่ให้เอาแมวขึ้นมาบนรถนะโวยวายอะไรเนี่ยคุณโอ้ยฉันคุยงานไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่คะคือคนนี้เขาเอาแมวขึ้นมาบนรถอะค่ะนี่คุณเห็นป้ายนั่นไหมห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมามันไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกคุณที่จะเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาบนรถอะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นจริงๆนะคะคุณทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะฉันถึงว่าเลยฉันจามไม่หยุดเลยอ่ะโอ๊ยเห็นไหมฉันแค่ให้นมลูกเองทำไมคุณต้องรังเกียจฉันขนาดนี้ด้วยอ่ะเออฉันไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่าคุณเอาแมวขึ้นมาบนรถจริงๆอ่ะนี่คุณก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยเขาให้นมลูกอยู่จะเป็นแมวได้ยังไงโอ๊ยเออไม่รู้แหละค
ุณน่ะเอาแมวขึ้นมาไม่ได้เลยนะคุณคุณทำแบบนี้มันผิดกฎมากเลยนะผู้โดยสารคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่คะผู้หญิงคนนี้เอาแมวขึ้นมาบนรถค่ะทั้งที่เขาบอกว่าให้เอาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาโอ้ยนี่คุณเขาเลี้ยงลูกของเขาอยู่ดีๆคุณจะมาใส่ร้ายเขาได้ยังไงถ้าคุณทนไม่ไหวนะนู่นๆๆๆลงไปเลยป้ายหน้านู่นคุณจอดให้เขาลงเลยลงก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้รู้ไปเลยผู้โดยสารใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆก่อนลงมาเลยค่ะทุกคนจะได้รู้ว่าฉันไม่ได้โกหกไปลงไปก็ดีเหมือนกันลงมาเลยค่ะมาดูเลยค่ะว่าฉันไม่ได้โกหกคุณนี่ตกลงคุณเอาแมวขึ้นรถฉันจริงๆหรอฉันไม่ได้เอาขึ้นนี่มันลูกฉันเนี่ยแล้วนี่พวกคุณเนี่ยคุณอะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลฉันอยู่นะไม่จริงนะคะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นจริงๆนะคะด้วยฉันด้วยฉันแค่เอานมให้ลูกฉันอะแค่นี้เขาก็รังเกียจฉันแล้วอะนั่นน่ะสินี่คุณรังเกียจคนให้นมลูกหรอฮะคุณถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆอะคุณก็เปิดค่ะใช่คุณเปิดให้เขาดูเลยว่ามันเป็นลูกคุณจริงๆไม่เปิดแล้วที่ฉันเปิดนมกลางถนนได้ยังไงได้งั้นฉันขอท้าคุณเลยแล้วกันว่าท่านเนี่ยคือเด็กที่ยอมเดินกลับบ้านฉันเลยแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นแมวคุณนั่นแหละที่ต้องลงไปแล้วเอาแมวของคุณลงไปด้วยรับคำท้าไหมล่ะไม่เปิดยังไงฉันก็ไม่เปิดเอาทำไมล่ะเปิดเธอไม่เปิดคุณหยุดเถียงกันอ่ะลูกคุณใช่ไหมไหนๆก็ลูกคุณแล้วเนี่ยอ่ะเปิดให้เขาดูเลยเดี๋ยวลูกฉันจะร้องไม่เปิดโอ้ยคุณไม่เป็นไรลูกร้องไม่เป็นไรคุณเปิดเธอไม่เปิดนี่ก็ไม่เปิดไม่เปิดจะแค่เด็กอ่ะคุณไม่เอา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 โอ้ยอย่าทำอย่าไม่เอาสัตว์ขึ้นรถกลับบ้านตั้งหลายวันน่ะเหมียวๆก็ไม่ได้กลับบ้านด้วยแล้วสิหรอเหนียวเหนียวนี่กลับบ้านแล้วลูกทุกคนเห็นไหมว่าฉันไม่ได้โกหกอ่ะพี่คะเห็นหรือยังว่าฉันไม่ได้โกหกอ่ะคุณทำไมคุณไม่มีสามัญสำนึกอย่างนี้อ่ะใช่คุณรู้ไหมว่าฉันเจ็บจมูกขนาดไหนฉันจามทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยแล้วนี่คุณเอาขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยคุณไม่เห็นป้ายหรอถ้าเอาสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเนี่ยใช่คุณทำคนอื่นเขาเสียเวลานะคุณรู้ตัวไหมแล้วเนี่ยคุณไม่มีสามัญสำนึกส่วนรวมคุณเอาแมวขึ้นรถทั้งที่ฉันอ่ะก็ห้ามเอาขึ้นใช่แล้วนี่คนเนี้ยเขาก็แพ้ขนแมวนั่นสิถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบยังไงคุณทำคนอื่นเขาเดือดร้อนนะดีนะเขาไม่ได้เป็นอะไรมากถ้าเขาเป็นอะไรมากคุณรับผิดชอบชีวิตเขาไหวไหมนะฉันว่าแล้วงั้นคุณก็ลงจากรถไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยคุณไม่ต้องหรอกเห็นแก่ตัวฉันให้คุณขึ้นรถฉันต่อไม่ได้จริงๆนะคะนู่นคุณไปเก็บของเลยใช่ค่ะไปเก็บของเลยค่ะคุณฉันขอโทษด้วยนะไม่รู้จริงอ่ะว่าเขาเอาแมวขึ้นมาไม่เป็นไรค่ะแต่ยังดีที่เรารู้ตัวถ้ามากกว่านี้ฉันต้องไปโรงพยาบาลแล้วแน่ๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปดูก่อนแล้วกันนะคะว่าเขาเอาของมาหมดหรือยังอ่ะพี่คะไปดูให้หน่อยให้เขาเคลียร์ของให้เสร็จๆแล้วไม่กล้าขึ้นรถเลยค่ะ